ศาลแขวงดุสิตวันนี้สั่งจำคุกนายสนธิยาสวัสดีเป็นเวลา6เดือนในคดีหมิ่นประมาทพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก3เดือนให้รอลงอาญาครับศาลแขวงดุสิตอ่านคำพิพากษาคดีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสยื่นฟ้องนายสนธิยาสวัสดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดโดยให้จำคุกนายสนธิยา6เดือนปรับ 20,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีนะครับจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก3เดือนปรับ 10,000 บาทและไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้เป็นเวลา1ปีครับ